สวัสดีก่อนเลยครับก็เห็นมาเปิดเล่นเกมแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงเกมมิ่งแบบซาวบาร์มาพร้อมกับไฟ RGB ที่สวยมากๆตอบโจทย์คอเกมในทุกด้านจะตั้งไว้หน้าคอมหรือไว้หน้าทีวีใช้กับพวกเกมคอนโซลอย่าง PlayStation ก็ได้หมดโดยลำโพงตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เก่งด้านเกมมิ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องคุณภาพเนี่ยน่าจะหายห่วงครับตัวนี้มาพร้อมกับราคา 9,990 บาทเรามาดูกันว่าเสียงตัวนี้เนี่ยจะเล่นเกมดูหนังถึงใจแค่ไหนมาดูกันครับลักษณะและภาพรวมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นลำโพงซาวบาร์มาพร้อมกับซับวูเฟอร์แยกซึ่งจากที่เราหยิบออกมาวางก็พบว่ามีขนาดกระทัดรัดความยาวก็ไว้วางกับหน้าจอ24นิ้วได้น่าจะพอดีพอดีครับตัวลำโพงเนี่ยทำออกมาได้สวยและก็วางสะดวกมากๆครับจุดเด่นเลยครับก็คือเรื่องไฟซึ่งที่ใต้ฐานกันตนะเนี่ยก็จะมีไฟ RGB โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแบบสีไฟต่างๆได้โดยกดที่ตรงปุ่มซาวบาร์ได้เลยครับหรือว่าเราจะตั้งค่าผ่านโปรแกรม Soundbuster Connect จะตั้งเป็นสีอะไรก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากแสบตาเนี่ยก็ปิดไฟได้ครับส่วนด้านในโปรแกรมเนี่ยนอกจากปรับไฟได้แล้วจุดที่ทางเราชอบมากๆเลยก็คือมันสามารถปรับแต่งเสียงตามการใช้งานได้ตั้งแต่โหมดดูหนังที่เพิ่มความเซอร์ราวมากขึ้นหรือว่าจะเป็นโหมดเล่นเกมที่ให้ทิศทางเสียงที่ดีขึ้นและที่เจ๋งไปกว่านั้นนี่ครับก็คือการตนะเนี่ยสามารถปรับเสียงตามเกมที่เล่นได้ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆแต่ถ้ายังไม่ชอบใจอีกก็สามารถปรับแต่งเสียงได้ตั้งแต่เรื่องของบรรยากาศเพิ่มความชัดหรือว่าเพิ่มเสียงคนพูดเนี่ยก็เพิ่มได้ครับเรียกได้ว่าก็เอาที่ชอบใจเลยครับการเชื่อมต่อครับที่ด้านหลังก็จะมีช่องเชื่อมต่อทำได้ง่ายและหลากหลายมากครับเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนฮับหรือว่า external sound card สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเลยก็ว่าได้ก็จะมีช่องต่างๆก็มีช่องเสียบปลั๊กช่องต่อซับวูเฟอร์ช่องเสียบไมค์หรือว่าช่องเสียบหูฟังไว้ใช้เล่นเกม AUX Optical ช่อง USB และช่องไมโคร USB สำหรับเข้าคอมพิวเตอร์ครับหรือจะต่อกับ PlayStation 4ก็ได้ครับนอกจากนี้ครับตัวนี้ก็ยังมีระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธใช้เวอร์ชันถึง 4.2 เลยทีเดียวให้สัญญาณที่เสถียรและคมชัดใช้ได้ไกลถึง10เมตรเลยครับเรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆจะเอาไปต่อคอมต่อทีวีก็สะดวกครับหรือว่าต่อบลูทูธฟังเพลงผ่านมือถือก็ได้เช่นกันครับส่วนด้านบนก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆครับอีกทั้งทาง Creative ก็ให้รีโมทมาด้วยครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นครับด้านสเปคลำโพงคร่าวๆก็ที่ซาวบาร์เนี่ยก็มีทวิตเตอร์2ตัวไดรเวอร์มิดเบสอีก2ตัวและซับวูเฟอร์เนี่ยก็มีเบสไดรเวอร์อีกตัวนึงครับส่วนตัวลำโพงนั้นสามารถถอดรหัสสัญญาณได้มากสูงสุด24บิตครับก็เป็นระดับไฮเรสเลยครับอีกทั้งก็ยังได้การรองรับ Dolby Digital ที่สามารถจำลองเสียงได้ 7.1 Channel เลยครับถ้าต่อผ่าน USB นะครับต่อไปก็มาถึงเรื่องของเสียงกันครับแนะนำให้ใส่หูฟังชมนะครับเพื่อจะได้ฟังมิติของลำโพงตัวนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับก็ไปฟังกันเลยครับKoenig Zegregera 0 to 60 in 2.7 seconds we intercept then grab it get me close to that truck before it hits the tunnelThat's what I'm talking about. Let's get that truck. What the hell? This guy's out of his mind. There's something much bigger going on here. What's the play? Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Guys, more house cars heading your way. That's what I'm talking about.Good job, team. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Okay, boys. Let's even the odds. Okay, we have a tank in the area.
choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. That's the job. Down with the victims. We both know you need them. What are you doing? I find it best not to look. โอเคครับหลังจากที่ทางเราได้ทดลองเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทีมงานเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆครับพอเห็นตัวซาวบาร์ค่อนข้างจะเล็กครับคิดว่าไม่น่าจะกระหึ่มครับแต่นี่ก็ถือว่าดังเกินตัวเลยเวลาเล่นเกมก็สามารถบอกได้เลยว่ารถเนี่ยไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าแอมเบียนเนี่ยมันไปทางไหนครับเสียงเท้าหรือว่าเสียงอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแยกแยะได้อย่างชัดเจนครับเพราะว่าตัวลำโพงเนี่ยพยายามจำลองแบบ 7.1 ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆครับอย่างเช่นครับเวลาเล่นเกมขับรถเนี่ยซาวด์เอฟเฟกต์เสียงดิ้นกระเด้นเสียงชนกันเนี่ยก็ถ่ายทอดเสียงออกมาได้หมดตัวลำโพงให้เสียงระเบิดเอฟเฟกต์ได้ดังกระหึ่มมากๆครับเรียกได้ว่าทำห้องสั่นได้เบาๆเลยทีเดียวครับและอีกจุดเด่นที่ชอบมากๆเลยก็คือถึงแม้ว่าเสียงเนี่ยจะดังกระหึ่มแต่เวลาเสียงพูดเนี่ยก็ยังได้ยินชัดทำให้เวลาเล่นเกมหรือดูหนังก็สามารถทำให้ได้บรรยากาศและรับรู้ถึงอารมณ์คนพูดไปด้วยถือว่าก็เป็นลำโพงที่เกิดมาเพื่อเล่นเกมดูหนังอย่างแท้จริงนะครับส่วนด้านการฟังเพลงก็หายห่วงครับน่าจะเหมาะกับเพลงที่เน้นเบสสนุกครับชัดเจนและอีกทางก็ยังได้รายละเอียดครบด้วยถือว่าเป็นลำโพงที่เอาไปใช้งานได้แทบทุกโอกาสสรุปนะครับก็ตัวนี้ลำโพง Creative Soundbuster X กันตนะจัดว่าเป็นลำโพงสำหรับคอเกมคอหนังอย่างแท้จริงครับอีกทั้งตัวไม่ใหญ่มากก็วางไว้หน้าคอมก็พอดิบพอดีให้เสียงได้เกินตัวจริงๆเลยครับอีกทั้งยังจำลองเสียงได้เสมือนจริงสร้างบรรยากาศโอบล้อมได้ดีสุดๆมาพร้อมกับความสะดวกแล้วก็ไฟ RGB ที่สวยมากๆการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับต่อได้กับน่าจะทุกอย่างเลยครับก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายครับกับเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นสุดยอดลำโพงซาวบาร์เล่นเกมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับในปีนี้แล้วครับพร้อมกับราคา 9,990 บาทรับรองได้ว่าเสียงตัวนี้เนี่ยอลังการมากๆแล้วก็คุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอนครับก็ถ้าสนใจลำโพงตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้ที่ www.mercura.com ครับและถ้าชอบรีวิวนี้ครับก็กด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับหรือว่ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาคุยกับเราได้ที่ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ